สวัสดีค่ะติรพุฒิกฤตอนุพันธ์นะคะประจำที่8 มิถุนายน 2561นะคะวันนี้ Safety in the Future นะคะ S50M18 นะคะวันนี้เนี่ยเรามองว่าไม่ได้หมดรักนะคะที่จะขึ้นแต่ว่าดูเหมือนว่าจะหมดแรงไปเหมือนกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดลบไป 4.50 จุดนะคะสำหรับ S50M18 ชำระราคาช่วงนี้ที่ระดับ 142.10 นะคะมองในเรื่องของปัจจัยลบที่เข้ามานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี IFRS 9นะคะซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยดูเหมือนจะเข้ามาเป็นแรงกดดันของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในบ้านเรานะคะก็ยังคงต้องจับตาความชัดเจนกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการเลื่อนพิจารณาเลื่อนในเรื่องของ IFRS 9บังคับใช้ออกไปหรือเปล่านะคะหลังจากที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยยืนยันว่าจะเริ่มใช้ในช่วงต้นปีหน้านะคะก็ตรงนี้เนี่ยมองว่าน่าจะเห็นแบงก์ตอบรับในระยะสั้นนะคะต่อประเด็นดังกล่าวแล้วก็มองว่าตลาดบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีรีบาวได้บ้างนะคะจากเซนติเมนต์เชิงบวกนะคะหลังจากตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยปรับบวกขึ้นมานะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะรีบาวอีกครั้งหนึ่งโดยคาดการว่าโอเปกอาจจะยังไม่เพิ่มกำลังการผลิตนะคะในเดือนนี้ก็เลยทำให้มองว่าอาจจะมีการเวียนกลุ่มกลับมาเข้ากลุ่มพลังงานอีกรอบได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยอาจจะวิ่งในกรอบที่จำกัดนะคะก็ยังพอเทรดดิ้งได้นะคะสำหรับระหว่างวันนะคะก็แนะนำเทรดดิ้งลองบริเวณในกรอบ1140ถึง1147นะคะมอง Stop Loss อยู่ที่ระดับ1138นะคะส่วนถ้ามองรอบของการซื้อขายนะคะมองเป็นรอบนะคะสำหรับกลยุทธ์การเล่นรอบก็ยังให้ถือลองต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเปิดลองได้1142นะคะ Stop Loss เนี่ยก็มอง1138เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าหลุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยอาจจะต้องกลับทางอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตัว Gold Future นะคะเมื่อวานปิดบวกไปนะคะเมื่อคืนนี้นะคะ19760นะคะก็ราคาทองคำสปอตเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ1,300เหรียญยังไม่สามารถยืนได้นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็มองในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะตัวเลขผู้ขอราชการว่างงานนะคะตรงนี้เนี่ยออกมาต่ำกว่าที่คาดแต่ว่าก็ยังไม่ได้ช่วยหนุนราคาเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าถ้าไปมองเรื่องของปัจจัยกดดันเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้านะคะรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐเกาหลีเหนือนะคะก็ตรงนี้ยังดูมีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีนะคะทำให้ความน่าสนใจในการเข้าไปถือทองคำอาจจะดูน้อยลงนะคะก็เลยมองภาพว่าตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะกลับลงไป1,280-1,285เหรียญอีกรอบหนึ่งนะคะก็แนะนำสำหรับการเทรดดิ้งระหว่างวันนะคะก็แนะนำยังช็อตแนะนำในฝั่งช็อตนะคะ19760นะคะถึง19680Stop Loss นะคะ19800นะคะส่วนเทรนเทรดนะคะถ้ามองในเรื่องของเทรดเป็นรอบนะคะเรายังแนะนำว่ายังถือสถานะช็อตที่เรียน19,700ได้นะคะโดยมี Stop Loss ที่ระดับ 19,800 บาทค่ะส่วน Block Trade Corner นะคะในส่วนของหุ้นฝั่ง Bullish นะคะมี2ตัวที่โดดเด่นนะคะก็คือ CBG แล้วก็ TCL นะคะส่วนตัวอื่นๆก็ไปติดตามเราได้นะคะในบทวิเคราะห์นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ